มาครับเริ่มครับแบนเป็นอะไรรอบนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคแบนไปครับเป็นตัวน่ารำคาญเมตาเลยช่วงนี้เขาเลิกแบนโรบินฮูดกันแล้วคุณนามะหันมาแบนเป็นทางด้านของเดวิลทัฟฟี่ฮะใช่เดี๋ยวต้องมารอดูด้วยนะว่าการที่แบนเดวิลทัฟฟี่ไปเนี่ยคือลำดับการแบนตอนนี้อาจจะมีเทคนิคได้นะสำหรับทัวร์นาเมนต์แบบนี้นะคะอย่างเช่นสมมติเขาดูว่าเฮ้ยเนี่ยผู้เล่น2คนนี้เลือกตัวนี้ยังไม่เลือกตัวนี้กันเลยเออตานั้นอ่ะอาจจะมีการแบนตัวละครตัวนี้ทิ้งเพราะว่าตอนนี้เรามีกฎพิเศษอยู่ที่ว่าผู้เล่นแต่ละคนนะคะที่เป็นหนูห้ามเล่นตัวละครเดิมซ้ำในการแข่งขันต่อ1แมตช์ชนะต่อ1คู่อะค่ะแล้วก็แมวก็คือห้ามเล่นตัวเดิมซ้ำต่อทีมเหมือนกันซาซูชิค่ะมากันนะคะเปิดมาด้วยไลนิ่งก่อนเลยค่ะใครทำแจ้งนำก่อนก็จะได้เปรียบมากๆในการแข่งขันแมตช์ถัดๆไปเอาครับเดี๋ยวมารอดูฮะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยทีมตัวเองก็ทำไว้ค่อนข้างที่จะดีเลยครับสำหรับทางด้านของพาเวตในการช่วยทัมมิ่งอะไรกันในจังหวะที่มันสวยๆงามๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องมารอดูนะครับว่าพอมาเล่นเป็นแมวแล้วเนี่ยจะทำได้ดีไหมตัวครับทางของ Beehive ตอนนี้ก็ต้องตั้งสติกันนิดนึงฮะถ้าเล่นแบบว่าพลาดผิดพลาดในจังหวะที่ไม่น่าพลาดนี่อาจจะโอ้พลาดท่าได้เหมือนกันนะกับทีมพาเลซครับค่อนข้างที่จะเล่นกันได้ดีทีเดียวฮะคือรอบเนี้ยบีไฮห้ามประมาทแล้วนะคือในวันเนี้ยเราเห็นการแข่งขันที่แต่ละทีมอย่างบีไฮก็มีความผิดพลาดเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกมไหนที่อีกทีมนึงเขาเล่นละเอียดแล้วเราผิดพลาดเนี่ยบางทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อะมาดูกันดีกว่าแฟซูชิค่ะเอาแท็บมาถึงปุ๊บนะตรงนี้บอกมาเก็บน้ำยาไปก่อนนะคะเพิ่มวายวิชั่นไปแล้วทิ้งตรงของอินซิบิลิตี้พอยชั่นก่อนที่จะกลับไปเก็บทีหลังโอเคครับแล้วจังหวะนี้ครับไปแท็บครับบริเวณเก้าอี้จรวดฮะนี่ไงเราเอกีเค้กอยู่ตรงแถวนี้หมดเลยด้วยนะคุณโหเราสองก้อนเกิดแบบนี้นี่ไม่ดีเลยครับเข้าทางเลยครับมาทีครับได้มะเห็นนะเห็นนะเอาไงดื่มไปก่อนตรงนี้แรนดอมเลยค่ะแล้วด้านในตรงนั้นจะเก็บหรือเปล่าคือ1คนเก็บ2ก้อนไม่ดีแน่ๆอ่ะนางคิดว่าเวอร์ตูน่าจะรอเพื่อนมาเก็บแล้วน่าแท้เป็นนี่แล้วดีมิโลโดนตีไปอ่ะแตกไป1คนเผลอจะแถม1อีกหรือเปล่าจะแถม1อีกหรือเปล่าเฮ้ยไล่ลงมาแล้วปาเปียบร้อยครับโอ้โหไม่มีสกิลใช้ครับคุณผู้ชมได้อยู่ค่ะเมื่อกี้ได้ไป1ก้อนแล้วบันเทิงฮะทางฝั่งของแฟซูชิคือเริ่มมาด้วยเลเวล2เลยค่ะแล้วเก็บมาตรงนี้ฮะ Invisibility Potion ไปอ่ะเอาละครับงามไส้แล้วครับ Behind ครับต้นเกมมาไม่สวยแบบนี้ฮะแล้วแมวแล้วคือถ้าเป็น Lightning ในด่านนี้แล้วได้สกิลมาเร็วๆแบบนี้ไม่ดีได้แล้วโอ้โหนี่ไงเข้าทางทุกอย่างครับเมื่อกี้อะไรรู้ไหมคือเลเวล1กับ2ถ้านับดูไม่ผิดนะเลเวล1เขาอัพ Lightning Chip อันนี้เลเวลที่2อ่ะเขาอัพเป็น Stinky Fist เลยค่ะด้วยความที่มันมีพาสซีฟที่ว่า Lightning Chip หา Stinky Fist ได้เขาก็เลยเหมือนยังไม่ได้อัพพาสซีฟแต่ตอนนี้เลเวล3อาจจะอัพแล้วแหละแล้วตรงนี้อ้าวแล้วปาพลาดด้วยไม่โดนเอาดีฮะเอาดีครับไม่เป็นอย่างที่คิดครับเอาละครับเป๋แล้วฮะ Behind มีจังหวะดีครับแล้วขอดูเลเวลนิดนึงฮะอ่ะเลเวลหนูยังถือว่าดีอยู่ตอนนี้เลเวล4แล้วนะคะดันชิปเสร็จไป1ก้อนแล้วตรงนี้นั่นไงแล้วนี่ชิปตามมาถึงหลังนัดทูเดย์มุมนี้รอจังหวะไปค่ะตามต่อลงไปด้านนั้นถือใจกันเทาอยู่อ่ะแฟนชูชิปกระโดดตามมาครับแล้วนัดทูเดย์ครับพาราชูตตรงนี้รอบนี้ไม่มีพาราชูตใช้แล้วรอตีชัวร์ๆดีกว่านี่มาแล้วถึงจังหวะฮะแฟร์บอกแล้วมีคนโยนทั้งแผงมาโอ้สอนจังหวะนี้ไม่โดนเลยครับแต่เยลโล่คลาสยังโดนครับบอกป่าพร้อมกัน3คนมันต้องโดนสักคนละวะแล้วสติ๊กกี้ฟิกมาจังหวะนี้ฮะไหลไปยาวๆครับจับเยลโล่แล้วพยายามจะไลนิ่งชิปกลับไปด้านบนโดนไป1ทีครับมาดันไปจังหวะนี้ครับโดนครับได้แผลฮะโอ้สองก้อนเสร็จไปแล้วค่ะจังหวะนี้นะคะแล้วตรงนี้ยังติดเมาส์ของน้ำหอมอยู่ค่ะด้านนี้มิสเตอร์ดับปิดพยายามที่จะขนชีขึ้นไปอ่ะส่วนทางฝั่งของแฟนซูชิก็พยายามที่จะกำปั้นทางฝั่งของมิสเตอร์ดับปิดเช่นเดียวกันค่ะระหว่างนั้นค่ะเจมนะคะเดทิฟเตอรี่ไปเนียนชีอยู่ตรงบริเวณของดาดฟ้าเรือนะคะแล้วด้านล่างมาล่อซื้อกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับทางของนัททูเดย์มาตรงนี้ครับแล้วตีไปยังไม่ได้เจมต้องแล้วรอบนี้เนี่ยเจมจะไม่มีโอกาสมาสอนแบบมากด้วยนะครับเพราะตัวเองเล่นเป็นคนดันชีตแบบนี้ครับเอาแล้วสิครับคุณผู้ชมฮะโดนไล่รัวๆแบบนี้ชีตเดินโดยทางด้านของดีพีโร่ครับตอนนี้มีทวิตเตอร์แรปปิดอยู่แล้วก็มีโรบินฮูดจากนัททูเดย์ฮะบริเวณด้านล่างครับอ้าวมุมนี้หันกลับไปตีนั่นเลยฮะไม่น่าพลาดแล้วถูกสวยงามกระโดดหลบทางออกสไปค์มาได้พอดีอะแต่ว่าใช่เก้าอี้อยู่ค่อนข้างไกลต้องไปดูว่าจะเอาไปไว้ตรงกับมันรูมหรือเปล่านะฮะ
ต้องกับมันอ่ะขึ้นมาแล้วรูนี้เขาดันกันเสร็จไปแล้วด้วยอ่ะ Rocket Share ครับ Stinky Fit ครับโอ้โหแล้วบอกอย่างนี้ชีทเดินช้านะฮะแถบไปครับแล้วมาแล้วครับทีมฮีโร่ทีมฮีโร่ฮะเคลียร์ของก่อนเคลียร์ของก่อนวางแถบรอแล้วกำแพงเกิดแล้วครับโอ้โหอย่างไวครับ2ก้อนสุดท้ายเมื่อกี้นี้ผักพร้อมกัน2ก้อนเลยฮะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วปามาจังหวะนี้ครับได้ไป1ทีโคริเจ็กสไตล์แล้วเหลืออีก1ยังไม่น็อกแล้วโอ้โหดีมิโร่ครับไปโดนตีมาจังหวะนี้หล่นลงมาด้านล่างเจมครับถือรอแล้วน้ำแข็งแล้วโยนย้อนไปจังหวะนี้ยังไม่ได้เด้งลูกกอล์ฟมากระแพงไปเร็วมากครับตามสไตล์เลยครับพีไฮมีบับเบิ้ลกัมมาเซฟนะทูเดย์พยายามจะเคลียร์บับเบิ้ลแต่ว่าก็เสี่ยงตัวเองจะโดนระเบิดบับเบิ้ลกัมเหมือนกันนะฮะเหลือติ่งนึงฮะแล้วได้ไหมเรียบร้อยครับมายืนอัดเลยครับรู้ว่าตัวเองจะล็อกแล้วครับตัวปะตัวกำลังจะเปิดแต่ตรงนี้คือต้องการให้พินอย่างน้อย1ตัวเพื่อตัดแต้มทางฝั่งของหนูค่ะจะทันหรือเปล่า25วินาทีตรงนี้มีคนติดแท็บติดแท็บแต่ว่าแฟตูชิเหมือนเป็นห่วงตรงทางของประตูเพราะว่าห้ามเขาปล่อยออกไปอะมาดูกันค่ะว่าจะห้ามออกได้หรือเปล่า1วินาทีแล้วเรียบร้อยจะตัดไปร้อย1คนแล้วตรงนี้ประตูปะตัวดิมิโรเลยครับแล้วออกไป2คนรอดไป3คนค่ะโอ้โหวิต้องบอกว่าทามมิ่งตั้งแต่ต้นเกมนี่เสียหายย่อยยับไปหมดแล้วต้องใช้คำนี้จริงๆนะสำหรับทางด้านของ Behind แต่ว่าโอ้ใครจะไปเชื่อครับถึงแม้ว่าทางด้านของโรโบโต้ไปโดนก่อนคนแรกแล้วโดนเร็วมากๆด้วยนะฮะ XP ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ครับแต่กลายเป็นว่าชีทเนี่ยเร็วมากครับไปกันรัวๆเลยแล้วก็โอ้โหจบแบบนี้ครับออกได้ด้วยครับคือส่วนตัวมองว่าแฟซูชิอ่ะก็อย่างที่เคยพูดไว้ว่าเป็นแมวที่มีแบบว่าการตีอ่ะที่แม่นยำการปาหอนย่อนข้างแม่นนะแต่ว่าไปเสียเวลากับนัททูเดย์อ่ะในการเจอสเต็ปหลอกล่อกับโรบินฮูดซึ่งก็เป็นตัวที่ต่อให้คุณแม่นยังไงอ่ะมันก็ตียากเออคือค่อนข้างที่จะมองว่าไปเสียเวลากับทางของนัททูเดย์เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเกมนี้ก็ถือว่าสุดท้ายแล้วด้วยความเร็วขนาดนี้ของหนูเนี่ยก็ทำได้ดีแหละเป็นทางของบีไฮเอาชนะในแมปแรกไปได้เสมอครูส2นะคะ1-0แมปแล้วก็ได้แต้มย่อยไป7แต้มค่ะเอาตรงๆใช่นะว่าเขาแต้มมาก่อนหน้านี้ยังหรือว่าผมบอกก่อนนะว่าเขาเพิ่งมาบอกตอนนี้นะคะแต่ว่าก็เป็นคำชี้แจงจากทีมงานก็หวังว่าคือวันนี้เพิ่งเป็นการแข่งขันวันแรกแหละรอบหน้าก็อยากให้ทุกทีมพยายามบอกว่าเตรียมตัวสแตนบายก่อนเวลาที่กำหนด1ชั่วโมงหรือว่าถ้าจะให้ดีก็เตรียมล่วงหน้าไว้แหละนะยิ่งดีแล้วก็คือตามกำหนดการที่ให้เลทได้ก็คือ10นาทีนะคะหลังจากที่เกมพร้อมนะคะซึ่งเมื่อกี้ถ้าเกิดเอาตามความที่ผมเข้าใจจากที่อ่านนะก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีการแข่งขันเอาไว้ว่าใครที่ยังแข่งอยู่ก็ถ้ารู้ว่าตัวเองจะมีการแข่งขันนะครับต้องสแตนบายล่วงหน้า1ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยโอเคครับเรามาดูในเกมกันต่อไม่รู้ว่าจะยังไงเลยนะฮะตอนนี้ฮะเรามารอรุ้นกันมีการเลือกตัวละครไปแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยผมว่าผมจะต้องปิดอันนี้นิดนึงแต่มันสับสนงงโอเคครับอ่ะมาฮะคุณผู้ชมครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดกันต่อครับมาก็ตามนั้นนะคะเดี๋ยวให้นักแข่งคุยกับแอดมินไปแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเรื่องนี้หลังจากจบการแข่งขันวันนี้ทีเดียวเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นการเหมือนกับขัดจังหวะคนดูอะนะคะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดถึงเรื่องนี้กันอีกทีดีกว่าสนุกๆ เอาละครับเรามาดูก่อนสำหรับตอนนี้ค่ะแฟซูชิบอกเมื่อกี้เดทไทเกอร์ไหนคุณตัดทูธเหรอเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูบ้างว่าผมก็เล่นทูธเหมือนกันมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเมื่อทูธของแฟซูชิต้องมาเจอกับเหล่าหนูของบีไฮอะตอนนี้เก็บไปแล้วนะคะเค้ก EXP 1ก้อนนะคะออกกันมา2คน3คนเนี่ยสำหรับทางของเมาส์โรบอทวางแท็บไปเซตแท็บไปนะคะมุมนั้นเจอด้วยอ่ะสำหรับทางของน้ำยาล่องหนนะคะ Invisibility Potion แล้วนี่ฮะมาไล่เซตแท็บครับแฟร์รอบนี้นี่คือคราวที่แล้วก็เอาจริงก็ทำไว้ได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกว่าชีสมันไปค่อนข้างที่จะไวครับรอบนี้ต้องมาดูฮะว่าจะทำได้ดีกว่าเดิมไหมแก้เกมได้หรือเปล่านี่ต้องบอกมาเลยนะว่ามีคนถือ KAP 2ก้อนอยู่ในคนเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแฟร์จะบังเอิญเจอเขาหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนเขาจะซ่อนตัวได้ดีอยู่พอสมควรแล้วเดี๋ยวเยอะไป3ขวดนะ Invisibility Potion ของรอบนี้ค่ะแฟร์ชูชิค่ะแหมเดี๋ยวมารอค่ะว่าจะมีผลกับการเล่นแค่ไหนเลยค่ะตอนนี้บอกยังเต็ดแท็บไม่เสร็จเลยขอเคลียร์ของก่อนนี่แล้วออกมาแล้วฮะห้องบนนะหวยออกบอกออกกันมาเลยฮะ4ตัวละครที่ด้านบนอย่างห้องกัปตันโอเคครับโดนต่อยไปค่ะ Punch Box
แล้วเรียบร้อยค่ะดันเสร็จอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับก้อนแรกค่ะแฟซูชิบอกขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะอ่ะดื่มนมไปค่ะไม่รีบนะดูทางของแฟซูชิก็เล่นใจเย็นมากๆเลยน่าสิฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปน้ำยาก็พร้อมแล้วเขาไปกรุ๊ปอัพกันนะฮะจากทางข้างบนนะคุณน้ำฮะคือตอนนี้ความบากของเขาคือเขาจะต้องทำการชนะให้ได้ก่อนที่หนูจะดันชีสเสร็จ4ก้อนนะคะก็คือเสร็จ3ก้อนเนี่ยยังเสมอได้อยู่แต่ถ้าเกิดชนะตั้งแต่เสร็จ2ก้อนก็คือเขาก็จะเอาชนะในแบบนี้ได้ซึ่งตอนนี้การเล่นของเขามันดูเซตตรงนู้นเซตตรงนี้ดูเขาใจเย็นมากๆเลยอ่ะเขาเรียกว่าค่อยๆย่ำไปเรื่อยๆครับแต่มันจะทันหรือเปล่าสิก็ต้องมาลองดูค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูหนูมีไฮก็เล่นค่อนข้างที่จะเซฟมากๆเหมือนกันน่าจะสิฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะทำได้ไหมคือเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าการเล่นเนี่ยมันคือมันไม่แฟร์สำหรับแมวตั้งแต่ต้นแล้วถึงจะบอกว่าแฟร์ก็เถอะเพราะว่าทีมของเขาเนี่ยทำคะแนนไว้ได้ค่อนข้างที่จะไม่ดีนะฮะมันต่างจากแรงตรงนี้ฮะกลายเป็นว่ากดดันเลยครับต้องทำให้ได้ครับต้องเร็วด้วยฮะคือส่วนหนึ่งอ่ะนะมองว่าบีไฮอ่ะรู้ค่ะว่าแฟซูชิมีวิสกี้ตี้พอยชั่นถึง3ขวดก็เลยรอเวลาส่วนแฟซูชิก็คงมองว่าบีไฮด้วยความเล่นเซฟอ่ะก็อาจจะยังไม่กล้าออกมาเล่นมากนะในช่วงที่เขาใช้น้ำยาล่องหนก็เลยมีเวลาในการที่จะไปจัดการเซตแมปเอาไว้อ่ะมาดูกันดีกว่าด้านหน้าตรงนี้มี2ตัวนะคะเมื่อกี้เหมียวไปแล้วตรงนี้ในมือปาชาไปดีพีโร่บอกแต่กันเท้ามากระโดดข้ามมาขอถือจะกันเท้าอีกรอบนึงอ่ะแล้วนี่ของหมดแจปากลับมาตรงนี้โดนอยู่แล้วน้ำแข็งตามต่อ1ไปครับเนี่ยตามสูตรครับพอปาใกล้ๆถังน้ำแข็งแล้วก็หยิบน้ำแข็งซ้ำอีก1ครั้งนะครับก็ดึงทามมิ่งออกมาได้นะฮะด้านล่างครับมีการเซตอีกแล้วครับแล้วเหมียวไปจังหวะนี้ฮะโดนมั้ยไม่โดนครับแล้วปืนอยู่ในมือเบอร์พิเชิลครับสวยครับโอ้บอกเลยว่าตอนนี้เล่นยากค่ะสำหรับทางของของแปซูชิแล้วเขาดันเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว3โทษนะคะนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยเต็มที่คือตีเสมอได้นะคะแต่ว่าขณะที่นัททูเดย์ไม่ใช่นัททูเดย์ขออภัยอะขณะที่ทางของเวอร์ตูริบาโต้ดันก้อนที่4อยู่คือถ้าเสร็จเมื่อไหร่คือจบที่2แบบทันทีนะชัยชนะจะเป็นของบีไฮทันทีนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ทีมที่2นะคะที่เป็นตัวแทนไปรอบซีมิไฟนอลค่ะรับน้ำแข็งไปครับโอ้โหดุลุมถึงฮะลุมถึงฮะเอาครับยับปิดหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยครับจังหวะนี้เบอร์พิเทิร์นไล่โซนไปอีกปิดเรียบร้อยครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหก่อนค่ะโอ้หมายความว่าแน่นอนแล้วนะครับตอนนี้ฮะทางด้านของบีไฮครับผ่านเข้าไปสู่รอบเซมิไฟนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งทีมครับแล้วก็แพงเกิดห้องข้างล่างไม่ไกลเลยครับปาสโมกไปก่อนแล้วมีจานผลไม้ครับเคลียร์มาหยิบทางด้านของนี่ครับแคทโรบอทไปครับเราไปบึ้มโดนใครไหมโอ้โหแล้วมีน้ำยาครับแปลงล่ามาอีกลูกกอล์ฟเทเลคินเนสีดมาโดยนัททูเดย์แล้วเคโอไปครับแล้วเด้งเด้งเด้งครับคืออยากให้สังเกตเรื่องนี้อย่างนึงนะคือตอนนี้แฟซูชิเพิ่งจะเลเวล4เมื่อกี้นี้เองซึ่งทูต่ะน้องมองว่ามันเป็นตัวที่ต้องการเลเวลค่อนข้างเยอะค่ะแล้วพอเขาเอามาเล่นแล้วไม่สามารถที่จะเก็บเลเวลในช่วงต้นเกมได้เนี่ยมันทำให้รูปเกมของแมวเสียไปหมดเลยนะอันนี้ก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะคะเพราะว่าครับทางของทีมวีไฮเนี่ยทำแต้มไว้ได้ดีในรอบแรกแล้วก็ครึ่งของครึ่งแรกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการเล่นของทางแมวของพาเลตหรือว่าแฟซูชิเนี่ยก็คือจะต้องเล่นยากกว่าปกติเข้าไปอีกแน่นอนนะเอาเป็นว่าตอนนี้เราได้ผลที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าพี่ไฮค่ะเข้าไปเป็นตัวแทนนะคะในรอบเซมิไฟนอลเป็นทีมที่2ค่ะใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับจบกันไป